สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกมนะครับ Stone of Life นะครับก็หลังจากครั้งก่อนนะที่เราช่วยเซตมาได้นะครับรอบนี้เราก็ได้รับเป้าหมายจากเซตนะให้ไปช่วยเด็กผู้ชายนะครับตาดำๆเฮ้ยบังอาจมากนะครับเด็กผู้ชายตาดำๆนั้นถูกลักพาตัวไปนะเพราะว่าเขาฉลาดนั่นเองนะครับโลกนี้อยู่ยากจริงนะเด็กนะคนไหนฉลาดก็โดนลักพาตัวนะครับโอเคนะก็น่าจะเป็นบ้านนี้แหละนะครับเราก็ไปลุยกันนะครับสำหรับอาวุธที่ผมใช้นะครับก็ตั้งแต่รอบก่อนนะผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็เป็นมีธาตุน้ำธาตุมีทุกธาตุแล้วตอนนี้นะครับแล้วผสมธาตุไม่ได้นะเรื่องของเรื่องผสมธาตุไม่ได้นะมีทำให้ใส่แค่ธาตุเดียวนะมาเลยพี่มาเลยหลบได้นะครับหลบได้ครับตีครับป้อมหรอเนี่ยป้อมหรอครับเบานะป้อมหมดออนนะครับสู้เราไม่ได้หรอกปัวพานะครับเรียบร้อยนะพา3ทีนะครับใส่ของนั่นดีกว่านะใส่มีดตีคนดีกว่านะมีดตีคนจะตีคนแรงกว่านะครับเรื่องของเรื่องนะโอเคใส่มีดตีคนนะปัวพาเบาไม่เบานะครับไม่เบานะแรงไม่พอไม่แพ้กันนะสำหรับใครยังไม่รู้นะว่าแถบข้างบนนะที่อยู่ข้างบน HP ของเราสีแดงๆนะซึ่งมันเป็นสีฟ้านะที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันคือชิลพอยต์นั่นเองนะคือเราสามารถเป็นชิลได้เป็นโล่นะเป็นโล่เราจะได้กับจากการใส่ของนะที่สุดเลยโอเคครับ This sounded like a dog locking There should be a switch to open it I better find that switch นะครับนะฮะเมื่อกี้นะครับคือเสียงมันเหมือนนะครับประตูล็อกนะครับครับ There should be a switch to open it มันน่าจะมีswitch นะครับที่จะเปิดประตูนั้นนะครับต้องไปหา switch นั่นเองครับลุยหัวพาหัวสวิชอยู่ไหนโดนตีบางอาจบางอาจติดขาตรงขาตู้นะเดินติดขาโอเคลุยกันต่อพาเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยครับนี่เป็นหัวหน้าครับหน้าโอเคถือเวิร์ดเผื่อโดนลุมประกรรมเราต้องคุ้มสกรรมพวกเราตายซะตายหมดครับเดินเวททีเดียวนี่คืออะไรดันเจียนเกตเปิดแล้วนะสบายสบายนะมันนี้ไม่มีอะไรมากนะเซฟตรงนี้ก็ได้ครับเซฟตรงนี้ก็ได้ปกติเข้าบ้านมาจะเซฟไม่ได้นะครับบ้านนี้เซฟได้8ใช่ไหมมานะครับ2 3นะบางอัดบางช่างมันเถอะนะครับตีปัวพาใส่ป้อมไปก่อนนะครับเราถึกอยู่แล้วครับมหาถึกเลยครับไม่ถึกหรอกนะแต่ว่าเวทเราดีนะตีก็แรงนะครับผมไม่ถึกนะพี่จีตัวนี้เป็นสายตีแรงตีเร็วนะแต่ตีทีละตัวนะถ้าเป็นตัวอื่นมาอาจจะตีได้หลายตัวได้นะตัวนี้ตีทีละตัวเลยเป็นเน้นตัวต่อตัวแบบตัวต่อตัวนี่คือแบบมาเลยนะเอาอยู่นะประมาณนั้นแหละนะบูมบี้แทรปไปอยู่ด้านหน้าดูดิไม่หายเลยนะมันมีวันหมดเลยนะไม่ใช่ไปเรื่อยๆนะมีวันหมดสักประมาณ1นาที2นาทีนะครับดำโอ้มาเลยแหละนี่ผมชาร์จบอกแล้วมาสิครับพี่มาเลยครับตีครับตีแล้วตายโอ้ได้ของแล้วเป็นแล็บแล้วแกเป็นแล็บอะไรครับถึกมากนะผมตอนนี้นะเล่นได้ยาวนะเล่นได้หลายเยอะมากนะเล่นได้เยอะนะครับเด็กน้อยได้แล้วนะเด็กผู้ชายริกกี้เจ้าริกกี้นี่เองนะครับ Here you are นะครับ Young Master นะครับYoung Master We was right to follow this person here นะครับเราคิดถูกอ๋อริกกี้คือคนที่เราที่เจออยู่ในบ้านเซตนะครับมันก็เลยตามเรามาเรื่อยๆนะครับในที่สุดมันก็ตามเรามาไปเจอหนูน้อยนะคนนึงนะครับโอเคครับมาดักนะครับมาดักคือเด็กชื่อเด็กนะชื่อเด็ก
ริกกี้ you are late นะครับแกสายไปนะ do you know what I had to do คุณรู้ไหมว่าเราต้องทำอะไรมั่งนะอยู่ที่นี่ครับ they kept on force me to make strange medicine นะครับก็ประมาณว่าพวกเขานะครับบังคับนะครับบังคับให้เราทำยาแปลกๆนะครับยาอะไร medicine นะครับ medicine ตัวนี้แปลว่ายานะครับ are you really a kid นะครับเจ้าเป็นเด็กจริงๆหรือนะครับ what kind of medicine do you make anyway แล้วยาอะไรล่ะที่โดนสั่งให้ทำนะครับ don't take me as a kid นะครับอย่าว่าฉันเป็นเด็กนะmedicine that make people dizzy and listen to others and stuff นะครับก็เป็นพวกยาที่ทำให้ผู้คนมึนงงสับสนนะครับแล้วก็ฟังตามแล้วทำตามที่เราสั่งนั่นเองครับ is such thing possible นะครับเอ้ยยาพวกนั้นมันเป็นไปได้จริงเหรอนะ wait ครับ why did they have to make it in the first place นะครับอ่ะรอก่อนนะครับทำไมพวกเขาต้องทำยานี้ขึ้นมาทำไมนะครับเนี่ยมาดาก็ I don't know ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน People call necrosis นับ say they need them that's all but นะครับไอ้พวก necrosis นะครับบอกว่าพวกเขาต้องการยาพวกนั้นนะครับก็แค่นั้นแหละนะครับบอกแค่นี้ครับเด็กยังมาสเตอร์นะครับยังมาสเตอร์ก็คือแบบประมาณว่ามาสเตอร์ไอมาดักนี่คือแบบเป็นคนรวยคนหนึ่งแหละนะครับคนรวยคนหนึ่งหรือว่าจะมีแบบคฤหาสน์แล้วมีคนรับใช้นะครับรับใช้ก็จะเรียกลูกหลานนะครับของพวกรวยๆนะครับหรือว่าเจ้าของคฤหาสน์ว่ายังมาสเตอร์นั่นเองไม่รู้ภาษาไทยเรียกยังไงนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเดียร์อายุโอเคทุกอย่างโอเคหรือเปล่านะครับ what a feverว่าฟีเวอร์ไม่แน่ใจนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรจริงๆนะมันน่าจะเป็นคำเปรียบเปรยนะโอเคนะครับมานักตอบ I was exposed to the medicine while making it so I need a antidote นะครับ You go southwest and get me the ingredient for the antidote นะครับ antidote dot นะครับไอ้สักอย่างแปลว่ายาถอดพิษนั่นเองครับมานักก็เลยว่าฉันก็โดนเหมือนกันโดนยายนี่นะครับตอนที่กำลังทำนะครับยาทำให้แบบมึนงงฟังเสียงฟังคำสั่งคนอื่นนะครับนั่นเองนะครับก็เลยถามให้เรานะครับไปทางใต้นะครับเพื่อที่จะไปเอาส่วนผสมน้ำในการมาทำยาถอนพิษนั่นเองนะโอเคครับอาเชย์บอก I don't believe it ฉันไม่อยากเชื่อเลยนะครับ The necrosis come this far now ไอ้พวก necrosis มันมาถึงขนาดนี้แล้วเหรอนะครับ I will look for the ingredient so please take the child back to the village Ricky นะครับก็เลยบอกให้ Ricky นะครับพาเด็กนะครับกับที่หมู่บ้านซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาอินเทอร์เน็ตเองนะเราไปหาส่วนผสมเองนะครับโอเคนะครับได้มาแล้วอินเฟอร์โนนะครับเลเวลอัพพร้อมนะครับอินเฟอร์โนผมจะเปิดอินเฟอร์โนซะก่อนนะครับจัดไปอินเฟอร์โนครบแล้วนะครับสกิลนี่ผมใส่ได้ไหมเนี่ยตีอันเดสแรงนะครับผมดูก่อนว่าถ้าผมใส่แล้วมันจะอ๋อไม่ได้วะผมใส่ได้แต่มีดนะครับสองมือนะครับเซ็งเลยเสียงมากโอเคครับมาไปต่อครับเราโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปตีสักรอบหนึ่งนะไปตีดันเจี้ยนสักรอบหนึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับโอเคครับผมต้องลงไปข้างล่างก่อนนะครับถึงจะได้นะครับลงไปเก็บของก่อนนะครับเก็บผ้าตีผ่าผมมาตีนี่อ้าวได้ Pirate Wood Dagger มาอีกอันนะครับบ้าจริงครับได้มา2อันแล้วนะครับเฉยเลยนะครับอ๋อนี้ไม่มีอะไรนะครับ Inferno 1กับ Fireball 1นึกว่ามีรูอีก3รูนะวันนี้ก็ออก Pirate T นะครับอันนี้ Pirate Wood นะครับโอเคต้องมีรูด้วยนะถึงจะตีนแรงนะครับแรงมหาโคตรนะครับประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเดินผมไม่สนนะครับตีไม่แรงนะครับเรื่องของเดินนะโอเคขายให้หมดนะครับของไม่จำเป็นขายให้หมดโคตรไทยไม้ว่าของพวกนี้ไม่ค่อยเทพเนาะดูแล้ว
ดูได้รู้เลยนะครับว่าเทพไม่เทพนะเล่นบ่อยแล้วจะรู้นะเสียดายอันเนี้ยโอ้ตั้งสามช่องบ้าจริงช่องนี้ก็เสียดายช่างมันนะโอเคแล้วอัพแล้วนะครับทำอะไรต่อนะครับเรานะผมก็จะอัพสกิลทีนี้หนึ่งไม่ได้อัพนานละอัพบูบีเทรดไม่อัพดีกว่ารออันนี้ก็มี8แล้วเยอะมากนะจริงผมมีคอมโบแอทแท็กนะคอมโบแอทแท็กคือถ้าเราตีได้10คอมโบใช่ปะเราจะมีโอกาสที่เรา 2% นะที่เราจะเพิ่ม HP 30% นั่นเองนะมีคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาอะไรดีนะไม่ต้องคิดมากนะไปเถอะนะค่อยว่ากันอีกทีโอเคนะสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปตีดันนี้ก่อนนะดันนี้ไม่ตีเลยใช่ไหมนะครับก็ไปตีดันนี้นะแป๊บเดียวนะครับตีดันนะโอเคครับซับมิชชั่นคืออะไรหา Hidden Symbol ให้ได้ Hidden Symbol คือสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ครับจะหาตรงไหนนะเราตีให้หมดทั้งด่านก่อนนะค่อยไปหานะปกติผมจะตีให้หมดทั้งด่านค่อยไปหาปัวปกติน่าอยู่แถวนี้มั้งเจอแล้วนะเมื่อกี้คืออะไรเขาควายนะดีแป๊บเดียวนะอย่างแรงเราตีแรงไงเราเลยไม่กลัวมากนะดีเป็นสีวอชทาวเวอร์วอชทาวเวอร์ป้อมประการ2นะ2 3โอเคลุยต่อนะปกติไอ้พวกสัญลักษณ์พวกนี้นะมันจะมีแค่แผนที่ระดับไอ้แผนที่ละอันไม่แผนที่ระดับผิดแผนที่ละอันถ้าอยู่ตรงนี้ปะไม่ใช่นะไม่เขาควายแล้วไม่ดูนะแต่ก่อนเป็นถ้ำผมก็เดาสุ่มๆไปไม่รู้เจอไม่เจอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หัวตายนะผมไม่กลัวแล้วนะพวกนี้โอ้ของที่เป็นทองๆเนี่ยมันที่คือของม่วงนะของม่วงก็โอเคนะก็ดีอันนึงแต่ผมอยากได้ของสีเหลืองมากกว่าเมื่อกี้ของเลเจนด์นะคือแบบขั้นเทพนะเจอแล้วเขาควายสองอันผมรู้แล้วนะเขาควายหาไม่ยากเลยนะถ้ามันดูง่ายๆแบบนี้แล้วเจอนะจะดีมากโอเคนะแม่ผมบ้านเราฝนตกครับนอนเป็นลูกฝันดีแม่ผมก็จะมาฝันดีบ่อยมากนะดีมากนะผมอยู่ไกลนะก็ขอบคุณแม่มากๆที่เป็นห่วงมาโดยตลอดนะครับถ้ายังคิดว่าแม่คุณไม่เป็นห่วงคุณนะผมคิดใหม่ได้แล้วนะครับผมคิดว่าแม่ทุกคนนะก็เป็นห่วงลูกคนแล้วนะครับโอเคครับผัวผ่าผัวผ่าถ้าเล่นแบบนี้นะครับน่าจะได้3ดาวโดยไม่ยากนะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะไม่พลาด3ดาวนะได้ครบ3มาเรียบร้อยนะหัวหน้าแกมาหัวหน้าเป็นตัวข้างนอกเมื่อกี้นี่นะโอเคสบายผ่าผมไม่ได้ใช้อื่นนะครับตีอย่างเดียวแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ตีเยอะมากนะตีเรื่อยๆนะถ้าตัวอื่นอาจจะต้องวิ่งยิงเวทนะแต่ถ้าสมมติเล่นตัวเมทนะก็ต้องวิ่งยิงเวทนะแต่ตัวนี้ตีอย่างเดียวนะวิ่งเข้าไปชิดนะครับตัวไหนโดนประชิดนั่นแหละตัวนั้นละตายนะจบไหมดีกว่าเวทครับท่านมาสิครับ break the slayer นะครับ break the slayer แก break the slayer break the slayer เหรอตายขายที่หน้าหน้าทุกตัวนะเรียบร้อยนะครับเรานะก็วิ่งออกผมไม่ใช้หงใช้หิวใช้อะไรเลยเนี่ย3ดาวแน่ๆเรียบร้อยเยี่ยมมากนะครับก็ได้เฮ้ยก็ Dagger Training not bad เนาะดีนะครับเกาะนี้ดีมากครับใช้ได้การเลยนะโอเคนะ Move all โอเคนะครับเกาะนี้ดีมากเลยนะครับดีมากเลยนะผมคิดว่าหัวใกล้เลื่อนขั้นแล้วแหละนะมันเลื่อนขั้นได้อะมี23นะแล้วถึงเลเวล25มันจะเลื่อนเป็นขั้น2ได้นะครับ
เดี๋ยวมาเลื่อนให้ดูคราวหน้าแล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะผมไปเปลี่ยนเกาะก่อน31 24มันต่างกันเยอะเอาดีไหมเนาะแต่ได้ dagger training ไงตีแรงขึ้นนิดนึงนะไม่เอาดีกว่านะปล่อยผ่านนะขายของดีกว่าพัวพัวตีนี้ก็เนี่ยนะครับแล้วผมใช้ฮิวนะครับพลังเพิ่มแบบพึบๆๆๆแบบเดียวเต็มนะเยอะมากนะพลังเพิ่มแบบพึบๆๆเลยนะผมคิดอยู่ถ้าผมกดขายนี่หลงกดขายดาบมีดที่ผมอุตส่าห์ใส่เพชรมาทำไงโอเคนะครับโอเคนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากจริงนะพี่ชมนะครับสำหรับรอบหน้านะครับผมก็จะมาเปลี่ยนร่างให้ดูนะเปลี่ยนไอ้เนี่ยนะครับสไตล์ให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ผมเปลี่ยนได้แล้วเลย25นะครับแล้วก็มีดาว23นะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคนะครับก็เจอใหม่จริงครับในดวงหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองครับแอนไอซีโอเคนะครับไว้ประสบกันเพื่อน